ความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนผู้รับชมรับฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่ศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินานาชาติวัดปัญญานันทรามในภาคส่วนนี้ศรัทธามณฑลแสดงภาพที่เป็นการปลูกฝังศรัทธาอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะนำพาไปสู่การกระทำกิจต่างๆให้สำเร็จจนกระทั่งปัญญาและวิมุตติหลุดพ้นต่อไปสำหรับภาพนี้เชื่ออย่างมั่นใจว่าท่านทั้งหลายมองเห็นปุ๊บก็คงบอกรู้ดูออกบอกกันได้มองรู้ดูออกบอกถูกนั่นก็คือเป็นภาพที่แสดงถึงเรื่องของการข้ามโอคะด้วยศรัทธาข้ามสมุทรสาคราด้วยความเพียรและความไม่ประมาทเพียรจนพ้นทุกข์เริ่มต้นด้านนี้เราก็จะเห็นพระบรมสาธิสลักษณ์หรือรูปของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเล่นวินเซิร์ฟนะเล่นเรืออันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่แสดงถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยนาวาชีวิตการที่จะนำพาชีวิตถึงฝั่งถึงเป้าหมายก็ต้องใช้ความเพียรเป็นเหตุที่พระองค์ได้อาศัยนี่การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะวิริยะบารมีอาศัยความเพียรพระมหาชนกมาเป็นงานพระราชนิพนธ์ในการที่จะเป็นสื่อสอนให้ประสบกนิกรปวงชนของพระองค์ได้อาศัยความเพียรพาพ้นทุกข์เล่าถึงพระมหาชนกที่เพียรว่ายน้ำอยู่7วันไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายอยู่อย่างนั้นขณะที่คนอื่นจมน้ำตายกลายเป็นอาหารของปูปลาเต่าหมดแล้วจนกระทั่งว่านางมณีเมฆขลาก็มาถามว่าท่านจะเพียรไหว้ไปทำไมไม่เห็นฟังเดี๋ยวก็ตายแล้วยอมแพ้ยอมตายเสียเถิดแต่พระมหาชนกบอกว่าวายเมเทวปุริโสยาวะอัตถสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปจนกว่าประสบความสำเร็จเทวานะอิสันติปุริสะปรกมัสสะภาคเพียรอย่างไม่หยุดยั้งเทวดายังกีดกั้นไม่ได้เพราะความเพียรของเราจึงไม่อายฟ้าอายดินอายญาติเพราะความเพียรของเราจึงทำให้พบกับท่านนี่แหละถ้าเราไม่เพียรท่านก็ไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นหรอกจนกระทั่งนางมณีเมฆขลาประทับใจในความเพียรในวิริยะบารมีของพระมหาชนกจึงช่วยพระองค์ให้ปลอดภัยนี่ก็เหมือนกันในหลวงรัชกาลที่9อาศัยจากเรื่องพระมหาชนกนี้ก็มาแต่งเป็นบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกว่าการที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จก็ต้องอาศัยความเพียรดังนั้นภาพเหล่านี้จึงเกิดขึ้นว่าข้ามโอคะด้วยศรัทธาศรัทธายะโอคังตรติบุคคลข้ามโอคะข้ามน้ำด้วยศรัทธาคือเราต้องมีความตั้งใจมีความเชื่อใจว่าเราต้องทำได้ต้องปักใจดิ่งลงไปอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นอัปปมาทังอันนะวีนะหมายความว่าข้ามสมุทรสาครด้วยความไม่ประมาทการที่เราจะมีศรัทธาแล้วก็ยังไม่พอก็ต้องไม่ประมาทและสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องผลักดันให้เราก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งก็คือความเพียรวิริเยนะทุกขมัจจิติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนี้ตกลงว่าภาพนี้จึงได้ชื่อว่าข้ามโอคะด้วยศรัทธาข้ามสมุทรสาคราด้วยความไม่ประมาทเพียรพาตนจนพ้นทุกข์ดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ดังที่พระมหาชนกดังที่พระพุทธเจ้าได้กระทำไว้เป็นแบบอย่างเราก็ควรได้อาศัยทั้งศรัทธาความไม่ประมาทและความเพียรเป็นเครื่องพาตนให้พ้นทุกข์ศรัทธาสาธุปฏิติตาเมื่อศรัทธาตั้งมั่นก็รังสรรค์ประโยชน์สุขให้สำเร็จขอเจริญพร